ศรีราชาชลบุรีค่ะถึงกับทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ตามเส้นทางต่างๆและมีน้ำรอการระบายนะคะเช่นที่ตำบลบางพระถนน9กิโลถนนสุขุมวิทหน้าห้างโรบินสันไร่กล้วยนาพร้าวหน้าสวนสาธารณะเกาะลอยนี่ก็มีรายงานว่าน้ำท่วมน้ำรอการระบายโอ้โหคุณผู้ชมดูฝนถล่มไม่กี่ชั่วโมงค่ะตกตั้งแต่เช้าแป๊บเดียวนะคะชลบุรีเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวน้ำมันก็จะไหลลงทะเลค่อนข้างรวดเร็วค่ะนี่ดูโอ้น้ำครึ่งล้อลดเลยนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่รถไฟขบวน638ระบุว่าถึงศรีราชาตอน 9:04 นาทีคือเลทไปหรือว่าช้าลงไปเนี่ยในการเดินรถไฟ71นาทีรอเปิดทางเหตุมาจากที่แหลมฉบังมีน้ำท่วมรางรถไฟค่ะโอ้ในขณะรถไฟนะฮะยังเจอน้ำท่วมแล้วก็ต้องหยุดรถเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะ